กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B, C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุัธนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟู้ดไฮ แพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรี e ดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเอจีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6์คณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้วันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับเนโต้รัสเรัฐนะครับดูท่าก็จะขยายตัวนะมีโอกาสสูงทีเดียวนะครับ ปูตินเขย่าสหรัฐและตะวันตกนะครับด้วยการระเบิดนิวเคลียร์นะเป็นอย่างไรนะครับความกังวลครั้งใหญ่เมื่อวอสโกอาจทิ้งสนธิสัญญาทดลองระเบิดนิวเคลียร์นะครับข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับคารดนิวเคลียร์ของปูตินนะครับท่ามกลางสงครามในยูเครนความตึงเครียดนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐนะครับและรัเสเซียเนี่ยได้ถูกจัดวางนะครับให้ขยายตัวนะครับบานปลายขึ้นรัเสเซียนะครับคุนคิด ถึงการออกจากสนทิสัญญาการนะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับรัสเซียอาจจะออกจากข้อตกลงนะห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในท่ามกลางสงครามกับยูเครนนะครับที่หนุนหลังโดยทางตะวันตกตามรายงานนะครับข่าวนะจากบรรดาเจ้าหน้าที่ใน,ในรัฐบาลของรัสเซียกำลังสนับสนุนนะการถอนตัวนะครับออกจาก การให้สัตยาบันของมอสโกนะของสนที่สัญญาห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างครอบคุมนะครับตัวย,ย่อก,ก็คือ C.T.B.T. โดยรายงานต่างๆนั้นกล่าวว่ามอสโกนะครับอาจจะยกเลิกการให้สัตยาบัน C.T.B.T. ของพวกเขาเพื่อที่จะอยู่ณนะความเสมอกันกันกบสหรัฐนะครับอะไรคือ C.T.B.T. สนที่สัญญา นะครับนานาชาติซึ่งห้ามการระเบิดของนิวเคลียร์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ทางการทหารหรือทางสันติก็ตามนะครับ ถูกนำมาใช้โดยเลขาธิการสหประชาชาติในวันที่10กันยายนปี1996นะครับลงนามโดย186ประเทศและให้สัตยาบันโดย177ประเทศนะครับสหรัฐรัสเซียจีนอิหร่านอิสราเอลอียิปต์นะครับยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่อสนทิสัญญานี้อินเดียปากีสถานเกาหลีเหนือนะไม่ได้ลงนามในสนทิสัญญานี้ มันได้สร้างเครือข่ายระดับโลกนะของการเฝ้าตรวจติดตามถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและอนุญาตนะสำหรับการตรวจสอบที่จุดหน้างานจริงนะครับของเหตุการณ์ต่างๆนะที่น่าสงสัยแม้ว่า CTBT นั้นนะยังไม่ได้เข้าสู่การถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แตนะ่สำหรับในขณะน,นี้นะมันได้บรรลุผลเป้าหมายเบื้องต้นของมันการยุตินะการระเบิดของการทบสอบอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะ มาเรียสคาร่าได้ตำหนินะการกระทำต่างๆแบบทำลายล้างและไร้ความรับผิดชอบโดยสหรัฐนะสำหรับความล้มเหลวของสนธิสัญญานั้นในปี2018นะประธานาธิบดีสหรัฐขณะนั้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้สอดแทรกการปฏิเสธนะที่จะให้สัตยาบันต่อ C T B T แต่อย่างไรก็ตามนะประธานาธิบดีโจไบเดน,เนได้กลับลำนะว่านโยบายที่จะวาง ส่วนทีสัญญาณนั้นเนี่ยเข้าสู่การบังคับใช้รัสเซียหรือในขนาดนั้นนะครับก็คือสาภาพโซเวียตเนี่ยได้ทําการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งหลังสุดนะครับในปี1990การเคลื่อนไหวใหม่สดนะของรัสเซียนะได้จุดประกายความหวาดกลัวนะในกลุ่มชาติสหรัฐและเนโตเหนือประเด็นนะครับการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นไปได้ รัเสเซียได้ขู่ซ้ําๆนะถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่างๆในกรณีของภัยคุกค,คามต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาในเดือนมิถุนายนนะครับไบเดนะได้เตือนว่าภัยคุกค,คามของรัสเซียที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนั้นเนี่ยเป็นความจริงนะครับเราสห็กว่าคือท่าทีของรัสเซียนะผมบอกนะครับว่ารัสเซียมีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนได้นะสัญ,ญญาณที่รัสเซียส่งออกมากคือว่า อาจจะยกเลิกการให้สัตยาบันนะการระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบนิวเคลียร์เองนะเพื่อโชว์ศักยภาพให้ชาวโลกดูนะครับหรืออาจจะใช้งานจริงก็ได้นะครับในยูเครนเมื่อยามเพียงพําหรือผู้นำตรงก็คือคล้ายๆกับสหรัฐที่เคยใช้ในเี่ปุ่นนะไม่ต้องการสูญเสียทหารของตัวเองอีกต่อไปก็จ,จะใช้นิวเคลียร์ยุติสงครามก็อาจเป็นไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ